อยู่ไหนคะอยู่ร้านจินทอดปลาตือค่ะได้คิวที่เรื่องราวได้กินกี่โมงวะตอนนี้ถึงคิวที่เท่าไหร่ละยังไม่ได้ฟังน่าจะยังไม่มีการขยับคิวร้านเปิดทุ่มหนึ่งตอนนี้กี่โมงโอ้ตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะคะใครอยากกินต้องมาตั้งแต่บ่ายสามเที่ยงฮะ30มากคะโอเคโอเครู้เรื่องทอป่ะคิวที่31ครับสู้ป่ะสู้โอเคป่ะเริ่มก็คือระหว่างรอข้ามมาจัดอันนี้ก่อนเลยไส้กรอกอีสานเออไส้กรอกอีสานก่อนเลย1แมตช์นี่ไม่ใช่เอามาคืออะไรคะไส้กรอกอะไรอันนี้ฮะไม่ใช่ไส้กรอกอีสานไส้กรอกอะไรอ่ะไส้กรอกวุ้นเส้นเหรอข้าวกับหมูครับข้าวกับหมูอ๋อเหรอแล้วอีสานมันต่างกันยังไงอ่ะแล้วไส้กรอกอีสานมันต่างกันยังไงอ่ะเอ๊ะผมพวกงานไปใต้ไม่ถูกด้วยคอมเมนต์อันนี้เรียกว่าไส้กรอกอะไรไส้กรอกหมูกับข้าวแล้วมันไม่ใช่ไส้กรอกอีสานเหรออ่ะ Google ซิมพ่อค้าหล่อด้วยมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะเออตรงข้ามร้านจินทอดป้าตืออือร้อนป่าพูดเล่นอร่อย อยู่เนี่ยแหละช่วยเขาขายก่อนอร่อยนะก็คือเรื่องราวคือฝันเห็น3ตัวตรงแบบเดือนรางชัดเลขเดียวเลขบอกเลยโหกว่าจะตัดเสร็จนู่นพฤศจิกาค่ะลิฟต์เก้าตรงนี้ก็มีของแบบของขายเยอะจะมีแบบร้านเคฟจะมีร้านหมูปิ้งร้านขนมปังไอ้ร้านปลาขนมปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีร้านลูกชิ้นย่างไส้กรอกอีสานอะไรแบบนี้เราก็คือแบบเราก็หาอะไรกินไปก่อนลองท้องไส้กรอกอีสานอร่อยไหมเขาบอกไม่ใช่ไส้กรอกข้าวหมูกูงงมากมีการบอกไม่ใช่ไส้กรอกอีสานที่บอกเอาแล้วเรียกว่าอะไรผมไม่รู้พ่อขาเล่นหมูแหละเห็นเราน่ารักหน่อยไม่ได้ไอ้เต้าเปรี้ยวอร่อยมันจะมีบางชิ้นที่แบบย่างแบบหนังกรอบอ่ะเลิศคือตอนเนี้ยขอร้องเลยฝนแค่ตกแค่นั้นก็ดูไม่ชื้นเดี๋ยวเรารออ่ะอันนี้เรามายืนข้างหลังเพราะว่าตรงนู้นคือมีแบบคิวเต็มเลยนั่งเราก็ยืนเต็มเลยเราก็เลยมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ก็ได้เนาะเนี่ยเนาะได้ยินเหมือนกันเดี๋ยวพี่เขาออกมาเรียกแบบโล่งๆเนาะเย็นๆอะไรแบบนี้วนเวียนเราไม่มีอะไรขอเอาโคกไอ้นี่โคกกระป๋องเท่าไหร่16บาทหรอเอามา6กระป๋องแล้วก็เฮ้ยเนี่ยชอบกินน้ำอันนี้เว้ยช่วงเนี้ยเอ้าไม่มีขายอ่ะน้ำใบเตยมะลิอะไรไม่รู้หอมหอมดิไปกดน้ำแข็งโอ้ยถ้าเป็นน้ำแข็งเกล็ดนะแก้วไหนแก้วนั้นแหละแต่เอาอันข้างในนะเฮ้ยนมอันนี้อร่อยนะหนองโพชอบกินอันนี้แล้วก็ซื้อไอติมไปกินคู่กันแซ่บมันแซ่บหรอนี่เราก็ชอบกินอันนี้อร่อยมากคัตตาร์ดหรอฉันชอบกินอันเนี้ยไม่ก็หรือเราจะซื้อไปกันคนละชิ้นเลยถ้าอันหนึ่งเราก็คนละชิ้นก็ได้อร่อยอันนี้อร่อยจริงนี่ชอบมากไปจ่ายตังค์เล่าเรื่องนี่ดิเล่าเรื่องพิศวงตอนอยู่หอเก่าคือตอนนั้นอะไปเที่ยวพัทยาจริงเหรออันนี้เรื่องใหม่หรือเปล่าไม่เคยฟังเคยฟังปะไม่เคยคือเนี้ยไปเที่ยวพัทยาไว้แล้วที่นี้ก็เดี๋ยวนึงค่ะเร็วก่อนเค
คยไปเที่ยวพัทยาแล้วเราก็หาที่พักเนาะเหมือนจะไปเกาะล้านแต่เราแบบไม่ใช่ฟังก่อนดิเหมือนจะไปเกาะล้านสมมติแบบเราจะไปเกาะล้านพรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้เลยไปหาที่นอนที่ฝั่งที่อยู่ฝั่งพัทยายังไม่ข้ามไปเกาะล้านแล้วคือก็จองไปที่หนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วมันจะเป็นฟิลเหมือนไม่ใช่รีสอร์ทนะมันจะเป็นฟิลเหมือนมันจะเป็นฟิลเหมือนคอนโดเขาเรียกว่าอะไรโรงแรมมันคือโรงแรมที่เป็นห้องที่เป็นตึกเป็นหลายๆชั้นอ่ะนี่เข้าไปปุ๊บมันอับเว้ยมันจะเป็นฟิลแบบมันจะไม่สดชื่นอ่ะมันจะแบบมันจะฟิลแบบอุดอู้อ่ะแต่ทีเนี้ยเชื่อป่ะมันก็ไม่ได้เจออะไรนะแต่มันมีความรู้สึกกลัวอะไรก็ไม่รู้เว้ยแปลกมากคือกลัวอะไรก็ไม่รู้คือนอนแทบไม่ได้อ่ะคือนะเพราะว่ามันรู้สึกกลัวมันรู้สึกกังวลมันรู้สึกแบบอุ๊ยมันแบบแปลกๆอ่ะนึกออกมั้ยซึ่งปกติไม่เคยเป็นนะแต่ก็ไม่เจอแต่แค่เป็นความรู้สึกที่แบบไม่เคยเป็นเราเคยฝากก่อนก็ฝากแต่ตะแปงมันต้นมะหัวแปงมันสะใจเนาะของแบรนด์นี่ดูดิมันเป็นลิปออยล์ของเกาหลีเขาเคยอยากไปอยู่ในลิปออยล์เล่ามาเจอตอนไปอยู่ใหม่ๆปะก็ไม่ใหม่นะก็สักพักนึงแต่คือห้องอ่ะเป็นห้องใหม่ที่ไม่เคยมีคนอยู่ซึ่งเขาอาจจะรีโนเวทไม่อันนี้เป็นคอนโดใหม่แล้วคือมันเป็นตึกสร้างใหม่ห้องมันก็จะใหม่ทุกอย่างใหม่หมดแต่ก็คือแบบสถานที่นั้นก็น่าจะแบบลดอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าเพื่อนก็แบบเพื่อนก็เคยรู้สึกเพื่อนฝันปะฝันคืนนี้ไม่ได้เจอเป็นจ่าจ่าแต่ฝันคือของเพื่อนอ่ะจะเป็นอารมณ์ที่ว่าคือเรียนกันคนละคณะแล้ววันนั้นอ่ะเนี่ยไปเรียนเพื่อนก็ไปเรียนแต่เพื่อนกลับมาก่อนก็คือจะเรียนไม่ตรงกันใช่คือเพื่อนก็จะกลับมาก่อนแล้วทีนี้มันกลับมาห้องมันก็มาหลับซึ่งเราอ่ะยังไม่ได้กลับห้องแต่ทีนี้เพื่อนมันหลับแล้วมันอ่ะมันหลับแล้วเราอ่ะพอกลับมาห้องปุ๊บใช่ป่ะเพื่อนมันก็บอกเอ้ามึงไปไหนมาเราก็บอกกูเพิ่งกลับมาเพื่อนก็บอกว่าเอ้ากูเห็นมึงกลับมาแล้วนะเพื่อนบอกอย่างนี้เพื่อนฝันพี่ก็เลยบอกว่าทำไมแบบมึงคิดอย่างงั้นอะไรอย่างนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าก็ตอนกูหลับอ่ะมันมีคนเปิดประตูเข้ามากูก็เลยพูดว่าคิวอะไรนะแป๊บนึงของหกเพื่อนก็เลยบอกว่าเอาเนมกลับมาแล้วหรออะไรอย่างนี้แล้วเพื่อนมันก็หลับต่อแต่จริงๆพอเรากลับมาคือคนที่เพื่อนคือไม่แล้วคือเพื่อนไม่กลับมาแล้วพูดหรือเคสมันพูดออกมาว่าเนกลับมาแล้วหรอมันทักอย่างนี้แล้วก็ไม่มีคนตอบเราก็ไม่มีคนมันก็หลับต่อมันก็คงเป็นฟิลสลึมอ่ะนะทีนี้พร้อมกันเล่าให้ฟังไม่แล้วนอนตอนเย็นหรอหัวค่ำเย็นตอนนี้กลับมาก็ประมาณเกือบทุ่มนึงอ่ะพี่ตั๊กพระอ้อมนี่ก็แบบเอาอีกใช่ป่ะช่วง 5-6 โมงอ่ะฟิลนั้นเลยเพื่อนมันก็แบบหมดใจไม่ดีละตอนนั้นนี่ก็ใจไม่ดีนี่ก็แบบกูเพิ่งกลับมาอนี่ก็แบบกูเพิ่งกลับมากูไม่ได้ไปไหนอันนี้เหตุการณ์แรกเหตุการณ์แรกแล้วก็มันจะมีฟิลค่ะฟิลอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะปัดกันตลอดกับเพื่อนส่วนของนี่ก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนโดนอัมเหมือนเป็นความรู้สึกที่แบบอย่านะขนลุกอะมีขนลุกจริงนะคะคือเล่ากี่ทีก็ขนลุกจริงจริงขนลุกจริงมันคือมันจริงอะนึกออกปะอันนี้ขนลุกจริงเรื่องเนี้ยคือเนี่ยหลับช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณแบบตีสี่ตีห้าเป็นฟิลนั้นอันนี้เพื่อนกลับบ้านนะเพื่อนกลับบางบ่ออันนี้นอนคนเดียวเพราะว่ามีเรียนนี่ก็เป็นฟิลฝันมันเป็นฟิลเหมือนแบบเห็นภาพในหัวเป็นรองเท้าผู้ชายรองเท้าคัชชูแบบมีส้นนึกออกคือมันจะเห็นมาตั้งแต่แบบ
เหมือนเสียงกดลิฟต์อะที่เขากดลิฟต์ขึ้นมาแล้วมาเปิดประตูที่ชั้นเราอันนี้คือหลับอยู่หลับแต่ภาพในหัวเห็นแต่เล่าแล้วคนลุกอะหลับอยู่แต่แบบมันเกิดภาพนี้ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ความฝันคือแบบเหมือนเราตื่นเหมือนเราเห็นทุกอย่างแต่แค่แบบเราหลับตานี่เคยเป็นครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปฟังอ่านเล่าแล้วเนี่ยก็แบบเป็นภาพในหัวที่แบบมันจะเห็นแค่ช่วงล่างอะช่วงเท้าเขาแบบวีดีโอเปิดลิฟต์ขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพที่แบบลิฟต์เปิดมาแล้วเป็นเสียงแบบติ๊งเออแล้วนึกภาพแบบคาชัวเดินก็ดังแกร๊กมันก็มันก็มีเสียงเนาะแกร๊กแกร๊กแล้วในใจเราอะคิดว่าแบบอย่ามาหยุดหน้าห้องกูนะเอออย่ามาหยุดหน้าห้องกูนะแล้วก็หยุดพอหยุดปุ๊บเราก็คิดว่ามึงอย่าบิดประตูเข้ามานะอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบกึ๊กกึ๊กเนี่ยเออคนลุกอะอารมณ์เหมือนในหนังผีอะสุดๆแบบกึ๊กกึ๊กกึ๊กคือข้างในล็อกอยู่แต่แบบกึ๊กกึ๊กกึ๊กเปิดเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมเทียบตรงที่แบบเราพูดก่อนเราคิดในใจว่าแบบอย่านะอย่านะแต่แบบมันเป็นทุกอย่างตามที่เราคิดอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บก็แบบใจไม่ดีละกึ๊ก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 แต่เหมือนแบบเปิดเข้ามาไม่ได้อะทีเนี้ยเราก็เหมือนแบบกลัวใช่ป่ะแล้วก็เป็นภาพแบบสะดุ้งตื่นพอเราสะดุ้งตื่นปุ๊บมันแบบเหมือนมันง่วงเงี้ยเหมือนมันไม่มีแรงอ่ะคือเราจะลุกไปเปิดไฟไม่ใช่สายเพี้ยนี่พันขาคือเราจะลุกไปเปิดไฟใช่ป่ะแต่มันอะลุกไม่ไหวแล้วมันจะเป็นแสงสลัวมันเหมือนแบบโดนมันแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนคนเมาอ่ะแล้วคือมันจะเป็นแสงสลัวสลัวจากไอตัวเลขแอร์เลของศาแอร์เราก็แบบเหมือนคานอะแบบคำกำแพงไปแบบสวิตไฟที่ใกล้ที่สุดนี่ก็คานไปตรงห้องน้ำใช่ป่ะสวิตไฟห้องน้ำนี่ก็เปิดปุ๊บแล้วก็วูบแล้วก็ตื่นมา เอ้ากูเปิดไฟไม่ใช่หรอทำไมไฟไม่เปิดแบบเป็นแบบมืดๆอะทุกอย่างมืดเลยแล้วแบบเป็นแค่แบบตัวเลขแสงจากแอร์แล้วแบบยี่ดอกกูไปเปิดไฟมาไม่ใช่หรอแล้วกูก็วูบแล้วทำไมกูวูบตื่นมาทำไมไฟกูไม่เปิดอย่างเงี้ยนี่ก็เลยแบบอันนั้นคือมันตื่นแบบจริงๆแล้วมันก็เลยแบบทักไปหาแบบทักไปหาแฟนก็แบบทักไปโชคดีที่แบบมันเล่นเกมแล้วมันยังไม่นอนใช่ป่ะเขาก็แบบใจไม่ดีเราก็ไม่อยากเล่าตอนนั้นใช่ป่ะก็แบบคุยกับเพื่อนหน่อยเราก็แบบทักหาเพื่อนตอนนั้นเลยเพราะเพื่อนรู้ว่าแบบที่ห้องแบบมันมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบน่ากลัวมากแต่แบบนี่น่ากลัวจริงไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะหลังจากนั้นก็อยู่ปกติครบสัญญาแล้วก็ย้ายออกแต่หลังจากนั้นก็มีฝันบ้างอะไรบ้างก็รู้สึกคำนั้นหนักสุดก็คือแบบบางทีแบบไปทำแบบไปทำงานห้องเพื่อนใช่ป่ะห้องลูกหมีอ่ะมันจะอยู่คนละตึกกันแต่ว่าอยู่คอนโดเดียวกันเนี้ยคือถ้าแบบเสร็จตีสามตีสี่ไม่กลับห้องละไม่กลับห้องละเพราะว่ากลัวกลัวการขึ้นลิฟต์แล้วไขประตูเข้าห้องไปนอนมากว้าคือแบบน่ากลัวจริงอ่ะเล่าแล้วแบบขนลุกตลอดจริงอันเนี้ยอันนี้น่ากลัวจริงเป็นครั้งเดียวที่รู้สึกว่าเจอหนักที่สุดที่นึกออกเพราะนี่เคยครั้งนึงเหมือนกันที่แบบหลับตาอยู่แต่เห็นภาพทุกอย่างเราคือขยับไม่ได้คือมันเป็นจริงนะคือมันอาจจะร่างกายเราแบบนอนพักหรืออาจจะเป็นอาการนู่นนี่นั่นแต่แบบน่ากลัวแต่แบบน่ากลัวจริงเป็นไปได้อย่างเป็นอาการจริงแล้วเนี่ยชอบคือเป็นคนที่ไม่กล้าอยู่คนเดียวไม่กล้านอนคนเดียวเห็นบัตรแล้วจะเป็นติดประมาณว่าท่านอยู่กับใครอ่ะจะต้องชิงหลับก่อนเหมือนตอนไปเวียดนามฉันจะกินยาและเตรียมป๊อกแล้วคือจะต้องหลับก่อนไม่งั้นฉันจะนอนไม่ได้เลยเพราะเวลาอยู่คนเดียวนอนคนเดียวจะชอบเหมือนโดนผีอำคือไม่รู้ว่าโดนผีอำยังไงแต่มันจะเป็นฟิลไม่ได้ถึงระดับขั้นของเธอแต่มันจะเป็นฟิลที่พอนอนแล้วอยากจะตื่นอยากจะลืมตาอยากจะขยับมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ก็เลยไม่ชอบนอนคนเดียวคือกลัวแต่นี่รู้สึกว่าแบบเจอเป็นก็ไม่ไหวขนาดแบบเราโดนอัมแบบเราโดนรู้สึกอาการเนี้ยเรายังไม่ไหวเลยแต่ชอบฟังเรื่องผีชอบฟังแต่ถ้าอยู่คนเดียวนี่ไม่ฟังเหมือนกันแล้วไม่ใช่แค่อยู่คนเดียวนะเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างจังหวัดถ้ามีคนอยู่ด้วยก็ฟังนะจริงเหรอนี่ไม่ได้เลยเว้ยคือแบบมันต่างที่เนาะมันต่างที่แต่นี่จะบอกว่าอะไรถ้าเรารู้สึกว่าที่อยู่เราปลอดภัยอะ
ถ้าเราอยู่คนเดียวนะก็ฟังได้เออแต่ที่คอนโดนี่ดีนะเออฟังได้มีก็ฟังที่คอนโดนะที่คอนโดอ่ะคือมีความรู้สึกเลยที่คอนโดที่อยู่เนี่ยรู้สึกว่าเจ้าที่ดีรู้สึกว่าพระพรหมที่อยู่หน้าคอนโดที่เป็นคือดีมากมากจะสี่แล้วรันไวไปเลยคุณพี่แล้วมีครั้งหนึ่งตอนที่ไปนี่เว้ยนี่จะเป็นชอบมีความรู้สึกเฉยๆแต่ไม่ได้แบบเจออะไรหรืออะไรแต่จะเป็นคนที่แบบมารู้สึกอึดอัดมารู้สึกแบบขนลุกอะไรเงี้ยเหมือนตอนที่ไปทำงานที่ตอนนั้นที่ไปของเนี่ยไปรูทอีสานนะมีจังหวัดหนึ่งที่ต้องไปคือโคราชเราต้องไปพักที่พักหนึ่งเว้ยไม่บอกชื่อเนาะไม่บอกแต่เนี่ยก็หาไงนี่เป็นคนหาที่พักเนาะว่าแบบจะพักที่ไหนดีไปโคราชก็ไปเจอที่หนึ่งถูกว่ะแล้วห้องมันก็ดูโอเควิวมันก็ดูโอเคอะไรแบบนี้ดูไปดูมาไปเจอคำว่าอะไรรู้ป่ะโรงแรมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดผีดุเสร็จปุ๊บคือมันขึ้นมาเราก็กดไปแต่เขาก็มาเล่าแต่เขาก็เล่าในเชิงที่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดชื่อโรงแรมเหมือนกันถูกไหมแต่มันขึ้นมาอย่างนั้นใน TikTok เวลาเลื่อนไปมันจะขึ้นคำค้นหาคำค้นหามันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ก็กดเข้าไปฟังอะไรเงี้ยแต่แบบพี่อ้นก็คือจองไปแล้วแล้วพอมึงเข้าใจปะเราอะไปอ่านเจอมาแล้วแบบนั้นใจเราก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคือนอนแบบนอนไม่ค่อยมีความสุขอะแล้ว เราพอเข้าไปเว้ห้องน้ำน่ากลัวมากห้องน้ำแบบห้องน้ำไฟหน่อยอะแล้วเขาใช้กระเบื้องสีดำมันทำให้มันดูมืดคือน่ากลัวมากนี่เปิดประตูอาบน้ำคือแบบแต่ก็ไม่ได้อะไรนะแต่แค่นอนแล้วไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าหนึ่งเป็นเพราะว่าจิตเราไปเลื่อนเจอแล้วแต่ซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดหรอกว่าเป็นแบบชื่อโรงแรมนี้อะไรแบบนี้เรามาตั้งแต่กี่โมงทุ่มครึ่งเหรอประมาณไม่เกินทุ่มครึ่งตอนนี้เป็นเวลาเฮ้ยไม่เห็นอะ3:16ใครจะมากินอยากแค่วางแผนดีกว่าสองชั่วโมงอาจจะหาคนที่เขารับจองคิวหรือไม่ก็เลี่ยงเสาร์อาทิตย์มาวันธรรมดาน่าจะได้ไวกว่านี้แล้วก็แต่คือวันนี้เราไม่ได้มีธุรงธุระอะไรแล้วเราก็เนาะมันแบบไม่ทันตั้งตัวก็เลยแบบก็ว่างก็เลยมารอมาขนาดนี้แล้วมารอคือว่าเราจะได้กินกี่โมงนี่ว่า5 ทุ่มอาจจะเกือบ5คิดเลยปลาทูคนละ1ก่อนเนาะแล้วก็มีหัวสามชั้นมั้ยแต่ไม่รู้ว่าจะเหลือของเราป่ะเออต้องน่าจะทำพอถึงต้องแบบว่าถึงคิวก่อนแล้วเราค่อยดูอีกทีว่ามันเหลืออะไรถึงแล้วป่ะแต่นี่ว่าอาจจะเหลือนะอาจจะมีคิดว่าเขาน่าจะกะปริมาณถูกเพราะว่าเขาก็เปิดมาหลายเดือนแล้วถูกป่ะเขาจะต้องคำนวณถูกอย่างน้อยก็ใกล้เคียงว่าอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์มีคนมาแบบกี่ร้อยคนกี่ร้อยคิวอะไรแบบนี้ตูดบวนป่ะแต่งรูปด้วยก็แต่งทุกคนแต่งรูปนี่ไม่โกหกไปเขาก็ดูกันออกคือตอนนี้อยากกินข้าวเหนียวปลาทูอยากลองกินหัวปลาทูไม่เคยกินเลยก่อนมาถามว่าแอบอีกพอพูดเรื่องจริงอ่ะเนี่ยเหนื่อยเจอคนหนุ่มทำไมไม่เคยกินกินกับปลาซอมมอนนี่แต่งรูปไปประมาณ3 ชั่วโมงเออแต่ได้ประมาณ14 รูปมั้ง2 ชั่วโมงค่ะเตะแบบดีจริงนะตั้งแต่แบบหาหมอเพิ่มน้ำหนักอันนี้คือไม่ได้สปอนแต่คือพูดตรงว่าตอนแรกเขาสปอนแต่คือมันดีจริงเราก็ไปหาต่อเออแล้วเราก็ไปจ่ายเงินให้เขาต่อเพราะมันดีจริงตอนผอมมากไม่เข้าใจว่าตัวเองกินเยอะแล้ว
เออแต่มันไม่ได้เยอะเลยมันไม่คือขาดสารอาหารอ่ะคือพอกินยาที่หมอจัดให้อ่ะเออรู้สึกว่าเอ้าเออเราก็กินได้กินนี่วะจริงๆแล้วร่างกายเราไปได้ดีดีคือเนี่ยคิดว่าตัวเองอ่ะกินเยอะแล้วเฮ้ยมันเป็นกรรมพันธุ์ก็คือไม่อ้วนจะให้ทำยังไงคือแต่ก่อนคนมาถามแบบว่าเออเนี่ยกินข้าวบ้างไหมมันก็จะโดนเรียกว่าแห้งเออนี่ก็แบบไม่กินข้าวแล้วกูจะใช้ชีวิตได้ไงเนื้อออกปะแต่ในเวลาเราส่งกระจกเองเราชินกับร่างกายตัวเองเราก็คิดว่ากูก็สมส่วนกูไม่ได้ผอมเลยแต่แบบพอเพิ่มน้ำหนักมาแล้วกลับไปย้อนดูรูปเก่าๆก็บอกกับตัวเองเลยจะไม่กลับไปหนัก38 39แล้วเพราะถามว่าคือตอนนั้นคือมันตอนนั้นมันโอเคในตอนนั้นแต่พอเราได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นอ่ะมันก็รู้สึกว่าคุณไม่กลับไปผอมเท่านั้นแหละมันลึกหนึ่งคือสุขภาพเนาะคือแต่ก่อนคือเป็นไมเกรนคือแบบชอบเป็นไมเกรนชอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวน้อยใครที่แบบพยายามจะเพิ่มความอ้วนนะคือโคตรจะแนะนำเลยที่เนี่ยศูนย์การแพทย์ธนบุรีคือพูดให้แบบทุกวันนี้เขาไม่ได้สปอนแล้วนะคือก่อนหน้านี้สปอนคือมันดีจริงแต่มันดีจริงจนแบบคือดีจริงจนเราแบบเราทุกวันนี้เราก็จ่ายเงินเองแต่ตอนนี้อุ๋มไม่ได้กินยาแล้วคือตอนนี้คือพอมันอยู่ตัวพอคุณหมอให้หยุดยาเออนู่นนี่นั่นมันก็อยู่เท่านี้ตอนนี้ประมาณ44แบบดูรู้เมื่อก่อนจะเป็นคนที่คืออาจจะคิดว่าเมื่อก่อนผอมคือสวยอะไรเงี้ยแต่พอแบบเพิ่มน้ำหนักแล้วกลายเป็นว่าสวยกว่าเมื่อก่อนกลายเป็นว่ารูปกลายเป็นว่าตอนผอมมันดูแก่ดูมีอายุใครที่คือเราไม่ได้บอกว่าสวยแล้วแบบไม่ผอมเลยไม่ได้บอกว่าผอมแล้วไม่สวยเออแต่ถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าอยากเพิ่มน้ำหนักก็แนะนำคนทักมาถามเยอะเพราะเขาเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงจริงๆไงแต่ถ้าใครที่พอใจในตัวเองอย่างนั้นแล้วก็คือตามนั้นได้เลยแล้วรักตัวเองแบบไม่ได้มีเรื่องสุขภาพอะไรอย่างงี้ก็เอาตามที่เราแบบพอใจเราก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยหลายเรื่องยังไม่ถึง100กดดังคือกลัวดังอะแล้วคนอื่นได้ยินอะก็ปลดหยับเบรกกดเบาคือมันรู้คือนึกออกไหมว่าถ้าออกมามันดังแน่คือไม่รู้หรอเวลาจะตรวจรู้ปะไม่เคยตรวจโอ้โหคือนั่งจนตูดได้แล้วนั่งจนแบบอยากเดินดีนะกางเกงในลายขอบสามารถกดลิงก์แต่เราแปะลิงก์ให้ก็ไปเรามากินเราจะได้รู้อยากลองกินมาตั้งแต่เขาเปิดร้านแรกๆแล้วเนาะแต่ตอนนั้นนึกว่ามันอยู่ไกลคือลองปักดูก็10นาทีจากคอนโดเองพี่แจ็คจะมายังไงพี่แจ็คจะมาแล้วเดี๋ยวเปิดเดอะโกดฟังเรื่องนึงเนี่ยแล้วคือเราอ่ะเนาะเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เนาะเพราะเราไม่ชอบเรียนกูเป็นลีดทุกปีอ่ะเรียนป.6แล้วคืออะไรรู้ป่ะเข้ามหาลัยปี1ไปประกวดดาวดาวป๊อปปูล่าโหวตได้2รางวัลนะคะ1 Popular Vote 2ได้ลองเป็นรองดาวได้ที่2มึงรู้ป่ะ Popular Vote อ่ะเขาจะให้ซื้อดอกไม้แล้วให้แบบนั้นให้คนให้แม่กูเหมาเลยไม่ได้ได้เหมาค่ะแล้วคืออะไรรู้ป่ะคือที่1อ่ะคือนี่เรียนโรงแรมไงเรียนโรงแรมท่องเที่ยวโรงแรมที่หนึ่งเขาโชว์อะไรรู้ป่ะโชว์บาร์เทนเดอร์ค่ะดาวคณะปั่วมันตรงจริตไงเพราะมันมีเรียนบาร์เทนเดอร์ด้วยไงเพราะต้องเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานโรงแรมถูกใจกรรมการถูกใจกรรมการเพราะว่ามาโชว์บาร์เทนเดอร์แล้วกูไปเต้นแบบแล้วกูไปซ้อมเต้นครับออกทำไมวะแบบนี่แบบซ้อมเต้นซ้อมชงก็จบละจริงง่ายกว่าด้วยจงทรงเอจำสูตรแค่นั้นพอคนนี้จำได้เลยอ่ะชุดสีทองปะเออแต่ชุดฉันเลิศนะเลิศเนาะบียอนเซ่นะเธอไส้เกี่ยวเลยนะ
็มที่แบบชั่วโมงนึงดีแล้วพี่อ้นไม่มาจริงๆจมูกอันนั้นสวยนะถ้าไม่เบี้ยวใช่แต่ก็คิดว่าอาจจะไปได้สวยกว่านี้ถ้าหมอคนใหม่ทำถูกใจนี่เขาก็รู้หมดเลยดิว่าเราทำจมูกนี่ไงแต่เรามีแพลนแล้วว่าเราจะไปแก้ศัลยกรรมด้วยกันที่จีนไม่เอาเกาหลีจีนจึ้งก่อนหรือถ้าใครมีคลินิกจึ้งเข้าได้นะคะตอนนี้อยากแก้จมูกเนาะแล้วก็ของส่วนของหนูเป็นจมูกกับนมเข้าได้เหรอเข้าได้ค่ะหรือว่าเรามานั่งอัดติ๊กต็อกกันไหมติ๊กต็อกอะไรสภาพยมขนาดนี้คุณนั่งจนเสื่อน้ำมันจะติดหลังแล้วเนี่ยคือลายพิมพ์เป็นเนี่ยติดมาแล้วนะข้าวนึ่งแม่ชะบาแล้วเนี่ยคือรู้สึกแบบไม่อยากกินข้าวแล้วอะอยากถึงบ้านอยากอาบน้ำนอนลงเท่าไหร่ละร้อยสิบยังร้อยสิบยังร้อยสิบหรอกแต่งมาแล้วเป็นเวลา3ชั่วโมงไม่เวอร์นี่เดี๋ยวเขารู้เทคนิคหมด3ชั่วโมงกี่รูปตั้งแต่มาถึงก็3ชั่วโมงกี่รูปละ14ยิ่งกว่ารีทัชขึ้นบิลบอร์ดเลยงานละเอียดเอาไป1ก่อน1เนาะไข่ต้มไข่ต้ม1เนี่ยเพราะมันได้2ใบอยู่แล้วเนี่ยเอาน้ำพริกหมูยอหนึ่งนะเออน้ำพริกหนุ่มกับผักแคบหมู1ข้าวเหนียว2หมู3ชั้นทอดไส้หัวป่ะหรือไม่ไส้หัวไม่เอาอ่ะไม่ชอบกินแต่ถ้าอยากเอาก็เอาแล้วไก่ทอดอ่ะอยากกินก็เอาเอาไปซี1เมื่อกี้เอาข้าวเหนียวไปยัง2ไงนี่รายการอาหารราคาน่ารักมากสักประมาณนี้เดี๋ยวเราสั่งไปก่อน3ชั่วโมงแห่งการรอคอยมาแล้วสิ่งนี้คืออุ๊ยอันนี้น่าอีทนะสมุนทองหมูยอมันดูกรอบเกลียวนี่ปลาทูไม่ปลาทูถูกต้องอ๋อน้ำพริกคือแบบอย่างไข่ต้มน้ำพริกแล้วก็สิ่งนี้คือแคบหมูไก่ทอดนี่เราสั่งเท่านี้ไม่เดี๋ยวอันนี้ใส่ฉันทอดเหรอจึ๊ก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 เอาให้หมดนะให้ส่งการรอคอย3ชั่วโมงไปชิมไอ้นี่ก่อนนะน้ำพริกหนุ่มนี่ชอบข้าวเหนียวแบบนี้แบบนึ่งแบบเป็นเม็ดแบบไม่เละนึ่งแบบนี้เออขายกับเพื่อนชิมมันไม่ได้ถือว่าไม่ได้ถือข้าวตลอดมันไม่ได้ถือว่าต้องชิมข้าวตลอดมันต้องข้าวเหนียวมากอร่อยปะอร่อยแบบรสชาติน้ำหนุ่มที่อร่อยแบบถูกต้องนึกออกปะกินไปไม่เป็นไม่เธอลองเอาข้าวเหนียวจิ้มเดี๋ยวลองไม่ต้องกินเนื้อสิเออเดี๋ยวลองของทอดอย่างอื่นของทอดอ่ะดีเพราะว่าทอดใหม่อ่ะแบบร้อนทุกอย่างไม่ได้แบบทอดเพียงหวานเดี๋ยวรอบหมูสามสถามว่ามากินอีกไหมมาได้แต่ว่าคนธรรมดาเออแต่ไม่รอคิว3ชั่วโมงแคบหมูรสมันไม่เหม็นหูมันไม่เหม็นหรอกเพราะเขาขายดีทุกวันมันก็แบบใหม่ทุกวันลองกินย่างหัวปลาทูอ่ะย่างเดี๋ยวจะถ่ายตอนเธอกินหัวปลาทูไม่เคยกินเลยลองควรจะทำเวอร์มันจะเค็มๆมันๆเว้ยดึงหัวใช้มือดึงหัวมันก่อนมือไม่ได้ล้างอ่ะดิงั้นก็ดึงเอาช้อนดึงหัวดึงเป็นจริงๆจับตรงหางแล้วกัดก็ได้นะเมื่อกี้กัดปากมันไปแล้วเนี่ยไว้นี่ก้างไว้นี่เอ้าปลามันก็มีก้างปะป
ปลาอะไรไม่มีก้างบ้างอ่ะปลาแซลมอนปลาแซลมอนก้างเข้าบ้านค่ะแต่ขอลอกออกให้ไงลองเอามากัดปลาท้องโกค่ะไม่มีก้างอยากแดกปลาไม่มีก้างไปแดกปลาท้องโกค่ะมันก็ฟิลเค็มเค็มมันมันอ่ะอร่อยนะตัวเล็กตัวเล็กมันจะกัดง่ายไงมันจะแบบถ้าตัวใหญ่แล้วทอดไม่กรอบอ่ะมันจะแบบมันจะติดคอเข้าใจป่ะแต่เนี้ยมันกัดได้เพราะว่ามันตัวเล็กแล้วคือมันทอดกรอบอะไรเงี้ยมาแล้วหมูทอดแบบร้อนๆเอาเทใส่ในจานหมูยอลองชิมดิร้อนปะอร่อยมากหมักดีเหรอมันเป็นแบบรสชาติที่มันแบบเค็มๆอ่ะแต่อร่อยเอออันนี้ก็เค็มไก่คือหมักให้มีความเออหมักฟิลเดียวกันคือหมักไว้ให้กินกับข้าวเหนียวพอแล้วพอดีอร่อยมาลองชิมถึงค่ะเอาตรงที่มีมันจะไม่ใช่หมูทอดเหมือนที่เราไปกินร้านยำนะแต่จะเป็นฟิลหมูทอดแบบหมักแบบต่างจังหวัดหมักรสมือแม่เออแบบนึกถึงตอนไหนวะตอนไปบ้านยายที่เชียงรายหนักเขาหมักอย่างเงี้ยน่าจะเป็นฟิลแบบทางเหนือตอนที่ไปแบบกลับบ้านยายเวลาแบบเขาหมักหมูหมักเนื้อคือหมักอย่างนี้คือจะไม่ได้มีกระเทียมที่แบบเหมือนร้านยำคือจะหมักหมูเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนรอคิว3ชั่วโมงกินเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงกินครึ่งชั่วโมงค่ะเธอว่าไงก็อ่ะฉันก่อนนะถ้าไม่รอนานถึง3ชั่วโมงอ่ะก็มากินอีกได้แต่ถ้ารอ3ชั่วโมงก็กินอะไรอย่างอื่นคือจะบอกว่าคือจะบอกว่าคืออร่อยไหมมันอร่อยเท่าที่หมูทอดไก่ทอดปลาทูทอดจะอร่อยได้เท่านั้นเพราะปลาทูก็คือปลาทูหมูทอดก็คือหมูทอดแต่มันอร่อยเพราะว่าเขาทอดใหม่ๆแล้วก็จะบอกว่าพอมันอิ่มแล้วเราจะรู้สึกว่าโอเคมันก็อร่อยแต่ว่าสั่งชั่วโมงเข้าไปเซเว่นชั่วโมงอ่ะเราไปทำอย่างอื่นก็ได้กินอย่างกินอิ่มอ่ะเออพอมันตักก็มาสักครั้งเออก็มาให้รู้อะไรแบบเนี้ยปลาทูอร่อยไหมปลาทูป้าเตืออร่อยไหมคะเอลลี่เป็นไงก็คืออย่างที่เราบอกเนาะว่าก็ไปกินสักครั้งหนึ่งให้มันรู้เออคือสำหรับเราสองคนถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่ถ้าให้ไปรออีก3ชั่วโมงก็ไปกินอย่างอื่นได้ลิมิตที่จะนั่งรอให้กี่นาทีให้เต็มที่เลยชั่วโมงนึงอันนี้ให้เต็มที่เลยอย่าเกินชั่วโมงนึงเนี่ยชั่วโมงนึงคือเต็มที่แล้วถ้าเกินก็ไปกินแต่ครั้งแรกอ่ะมันก็รอได้ไงใช่ๆๆคนที่ยังไม่เคยแต่ถ้าเคยกินแล้วก็ไม่เกิน1ชั่วโมงที่จะนั่งรอก็อาจจะคิดแบบเราแล้วแหละคือถามว่าเออมันอร่อยไหมมันก็คือมันก็อร่อยเพราะเขาทอดทุกอย่างใหม่แคบหมูคือกรอบไม่เหม็นไม่มีเหม็นหืนอะไรแบบนี้ทุกอย่างทำใหม่ทำสดแน่นอนเพราะว่าเขาขายดีเขาไม่มีค้างไงมันก็เลยอร่อยวันต่อวันข้าวเหนียวก็คือหุงดีเออสะอาดจานเจินช้อนมาแบบไม่มีคือปกติเราไปกินร้านที่มันจะคนเยอะๆแบบเนี้ย1จานช้อนมันจะแบบว่าเปียกๆหน่อยเนาะเวลานั้นอันนี้มาแบบจานช้อนแห้งนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็คือความสะอาดก็คือเออเลิศราคาถูกมื้อนี้เท่าไหร่310บาทประมาณนี้
คือสั่งแทบจะทุกอย่างในเมนูนะมีแค่ไส้อั่วที่ไม่ได้สั่งกับน้ำพริกตาแดงแล้วก็น้ำพริกอ่องแล้วก็น้ำพริกอ่องนอกนั้นสั่งทุกอย่างอันนี้รวมน้ำด้วยนะเออรวมน้ำรวมข้าวเหนียวอะไรแบบเนี้ยมันก็แต่เนี้ยนี่ชอบปลาทูน้ำปลาน้ำปลาชอบน้ำปลาไปซื้อชอบไข่น้ำปลาอ่าชอบไข่เป็ดต้มกับน้ำปลารู้สึกว่ามันแบบมันเข้ากันเออนี่ชอบปลาทูเพราะว่าปลาทูอ่ะมันควรกินตัวเท่านี้1ตัวแล้วมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นปลาทูเหมือนปลาทูแม่กองป่ะมันจะไม่ได้ตัวใหญ่เหมือนปลาทูที่แบบตัวใหญ่ๆอย่างนั้นอ่ะเอออันนั้นมีความรู้สึกเนื้อมันกินแล้วมันจะไม่มีความมันแต่ปลาทูไซส์เนี้ยเขาเลือกปลาทูดีคือมันแบบมีความมันแล้วมันเป็นรสชาติปลาทูแบบมันกำลังดีอ่ะเออกินคนละหนึ่งตัวแล้วกินอย่างอื่นต่อได้อีกอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่ใหญ่แบบไซส์ใหญ่จนที่แบบว่าเรากินปลาทูตัวเดียวแล้วอิ่มอย่างนั้นอ่ะเออนี่ชอบแล้วก็อย่าแบบอย่ากินก้างปลาทูให้ติดคอขนาดพอคืออันนี้โง่ไม่ได้พูดนะคืออีกอย่างหนึ่งที่ชอบคืออะไรรู้ป่ะผักกาดดองแต่นี้ไม่กินเออแต่เนี้ยเป็นคนกินผักกาดดองนี่จะรู้ว่าอันไหนที่ดองแล้วมันแบบไม่ใส่พวกสารต่างๆเข้าใจป่ะคือดองแบบรสชาติที่กินกับน้ำพริกแล้วอร่อยอ่ะไม่ได้รสชาติจัดแบบเค็มเปรี้ยวปี๊ดแบบอะไรอย่างเงี้ยคือกินกับน้ำพริกแล้วยังอร่อยเอออันเนี้ยชอบผักดองอืมใครอยากไปกินก็ไปลองต้องลองถึงจะรู้เพราะว่าแต่ละคนคือลิ้นคือไม่เหมือนกันบางคนจะไปกินแล้วแบบอุ๊ยอร่อยมากที่สุดบางคนอาจจะไปกินแล้วก็คือแบบเฉยๆก็คือลิ้นใครลิ้นมันโอเคคลิปหน้าเดี๋ยวไปไหนเจอกันนะคะฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะตัวใหญ่มาก